หละครับก็ขอสวัสดีชมทุกท่านเลยนะฮะวันนี้ก็พบกับผมพี่ตองเกิกแล้วนะฮะใน Final Fantasy 4นะฮะแต่ไม่ใช่ Final Fantasy 4ธรรมดานะฮะวันนี้เป็น Final Fantasy 4 The After Year นะฮะมันต้องเป็น The After Year สิ The After Years นะฮะเป็นเรื่องราวเรื่องราวโอ้ไม่ได้พูดนานนะฮะติดขัดกันไปหมดเลยนะฮะเป็นเรื่องราวของFinal Fantasy 4หลังจากที่จบภาคที่แล้วไปนะฮะผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงกลายเป็นภาค The After Year นี้ออกมานะฮะมันจะเล่นมุกไหนต่ออีกหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าท้ายเรื่องของภาคที่แล้วเนี่ยเจ้าเซโรมุสมันจะยังไม่แบบว่าคิดว่ามันคงยังไม่ลาขาดตลอดกาลนะเพราะเขาบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่ยังมีความชั่วอยู่ในจิตใจมนุษย์หรืออะไรประมาณนี้นะฮะเขาจะกลับมาอีกนะฮะก็แปลว่าเราก็มีโอกาสเจอเขาอีกรอบในภาคนี้หรือเปล่านะฮะอันนี้คือการคาดเดาต้นเกมเลยนะฮะโอเคอย่าเดากันไปมากกว่านี้เลยฮะเรามาเริ่มเล่นไปพร้อมๆกันดีกว่านะฮะโอเคก็ขออภัยที่หายไปนานนะฮะเนื่องจากบอสในชีวิตจริงเกิดนะฮะตอนนี้เนี่ยล้มบอสได้เรียบร้อยแล้วนะฮะเราจะกลับมาสู่สภาวะปกติอีกแล้วนะฮะแต่คิดว่าเร็วๆนี้แหละฮะมันคงจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะฮะเมื่อผมถึง 1,000 ซับสไครป์นะฮะเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบกันอีกทีนึงนะฮะว่าเราจะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างหรือแล้วก็จะเกิดอะไรต่อไปใน channel ของเรานะฮะกว่าถึงตอนนั้นเรามาเอนจอยกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้ากันก่อนแล้วกันนะฮะไปกันเลยเย้มาที่มันมีคอนติเนียเนี่ยเพราะว่าผมเข้าไปเซตอัพตัวเกมนะฮะเพราะว่าตัวเกมในภาคนี้เนี่ยมันไม่รองรับการบังคับแบบคอนโทรลเลอร์แบบภาคที่แล้วนะฮะก็เลยต้องทำให้เข้าไปเซตปุ่มนิดนึงภาคนี้กลายเป็นว่าผมจะต้องใช้เมาส์ในการเลือกคำสั่งของตัวละครแล้วก็ใช้คีย์บอร์ดในการเดินนะฮะมันไม่สามารถใช้คีย์บอร์ดอย่างเดียวได้อีกต่อไปแล้วนะฮะโอเคในภาคนี้จะมีเนื้อเรื่องทั้งหมดอยู่ถ้าตามที่เห็นเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 10เนื้อเรื่องนะฮะโอ้โหเล่นกันปาดเหงื่อทีเดียวเลยนะฮะโดยที่บทแรกที่เราจะได้เล่นก็คือเป็นบทของเซโอดอร์นะฮะเป็นปีกแดงคนสุดท้ายนะฮะเขาคือใครเรามาดูไปพร้อมกันเลยนะนี่เซโอดอร์องค์ชายแห่งอาณาจักรบารอนหมายที่เข้าร่วมกองทัพอากาศปีกแดงเพื่อที่จะได้ชื่อว่าเป็นอัศวินเต็มตัววันหนึ่งปีกแดงถูกกองทัพสัตว์ประหลาดจู่โจมทำให้เซโอดอร์ต้องเหลือตัวคนเดียวแต่ก็ยังเอาตัวรอดจากสถานการณ์ขับขันได้เพราะนักดาบพเนจรคนหนึ่งช่วยไว้อ๋อมีในเรื่องคร่าวๆให้เรารู้ด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวนะมันเป็นการสปอยกันหรือเปล่าเอา ทำไมเอามาไว้ตรงนี้วะไม่กูไปเจอเองเหรอโอเคไปเจอเองก็ได้แต่รู้สึกว่าเซโอดอร์นี่น่าจะเป็นลูกของเนี่ยเซซิลกับโรซ่าหรือเปล่านะจากที่เห็นเนี่ย น่าจะใช่นะฮะเพราะว่าผมคิดว่ามันไม่น่าจะคาดเดายากนะฮะโอเคก็แปลว่าเป็นองค์ชายนะจากบารอนนี่เห็นไหมเขาบอกไว้แล้วนะฮะก็แปลว่าเป็นลูกของโรซ่ากับเซซิลแน่นอนนะฮะโอเคงั้นเราไปเริ่มเล่นกันเลยนะฮะอ๋อแล้วภาคนี้มันได้รับของขวัญสำหรับผู้เล่น Final Fantasy 4นะฮะได้รับหางเส้นเล็ก14ชิ้นนะฮะเอาไปทำอะไรได้ก็ไม่รู้จะบอกว่าภาคนี้มันไม่มีเสียงภาคนะฮะผมต้องภาคอีกคำอธิษฐานของผู้คนได้กอบกู้โลกสีฟ้าใบนี้ไว้และทำให้ดวงจันทร์ทั้งสองรวมเป็นหนึ่งเดียวจนกระทั่งเวลาผ่านล่วงเลยถึงวันที่เด็กหนุ่มผู้สูบสายเลือดอัศวินออกเดินทางท้องฟ้าที่มอนขึ้นมาจากเรือเหาะปรากฏได้เห็นดวงจันทร์สองดวงลอยเด่นโดยที่อีกดวงมีขนาดใหญ่กว่าเมื่อก่อนทำไมดวงจันทร์เหล่านั้นถึงกลับมาได้และโชคชะตาครั้งใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นในขณะที่คริสตัลยังคงส่องแสงอย่างสงบเฉกเช่นเดิมมันขึ้นมาให้อ่านแบบว่าเร็วมากนะฮะบทเซโอดอร์ปีกแดงคนสุดท้ายนะฮะอย่างที่บอกนะฮะเดดวิงผมจะใช้คำว่าปีกแดงแทนนะฮะอิงตามนั่นเลยภาษาญี่ปุ่นนะฮะโอเคมันไม่มีเสียงภาคนะฮะอาจจะติดขัดเล็กน้อยนะฮะกัปตันบิ๊กส์เอ็นก็อดาแมนแล้วครับแม่งเปิดมาเหมือนภาคแรกเลยฮะท่านเซโอดอร์ดูสีหน้าไม่ดีเลยนะครับองค์ชายอาณาจักรบารอนเซโอดอร์นะฮะนี่เป็นการเดินทางคนเดียวครั้งแรกของท่านเพราะงั้นมันไม่แปลกที่ท่านจะรู้สึกตื่นเต้นนะครับลองไปคุยกับพวกทหารรอบๆดูไหมขอรับมันอาจจะทำให้ท่านรู้สึกสบายใจขึ้นนะครับ
เพราะไม่มีเสียงภาคแล้วผมรู้สึกแปลกๆครับผมกะจังหวะการพูดไม่ถูกอะโอเคเขาบอกให้เราไปคุยกับรอบๆนะฮะที่ผมบอกว่าภาคนี้มันไม่รองรับคอนโทรลเลอร์ก็คือเวลาบังคับมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะมีเนี่ยมันจะมีไอตัว D-pad โผล่ขึ้นมานะฮะแต่ผมเลื่อนให้ D-pad เนี่ยมันไปอยู่ตรงแมปมินิแมปนะฮะภาคนี้มันจะมีมินิแมปนิดนึงอยู่ซ้ายบนก็คือให้อยู่ตรงมินิแมปแทนจะได้ไม่คัดหูคัดตาเรานะฮะเป็นไงล่ะฮะความฉลาดล้ำเลิศของผมนะฮะโอเคงั้นเราต้องไปคุยกับทหารทั้งหมดถูกไหมโอเคดูสิท่านเซซิลเสด็จพ่อของท่านก็เคยมารับการทดสอบเพื่อเป็นอัศวินเหมือนกันครับก่อนจะขึ้นเป็นกษัตริย์ท่านก็เคยเป็นหัวหน้าเรดวิงมาก่อนหัวหน้าปีกแดงมาก่อนนะฮะใช่แล้วหลังจากนั้นก็โดนปลดไงฮะตายตายอ๋อนี่คือบิ๊กน่าจะเป็นกัปตันของเรือลำนี้นะฮะอย่างที่เขาบอกนะพวกสัตว์ประหลาดมีความเท่าเทียมจะเป็นราชาหรือสามัญชนก็ไม่มีการแบ่งแยกในกองทัพปีกแดงก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันที่นี่ไม่มีการแบ่งแยกชนชั้นต่อให้เป็นราชโอรสโตองโตแห่งกษัตริย์บารอนก็ตามก็คือขึ้นอยู่กับฝีมือถูกไหมไม่มีการแบ่งแยกนะฮะโอเคลองดูสิเกาะดาแมนดูเพลินๆเหมือนเกาะที่สงบเงียบแต่ที่นั่นมีถ้ำอยู่แห่งหนึ่งซึ่งผู้ที่ต้องการจะเป็นอัศวินต้องไปเยือนให้ได้ครั้งหนึ่งในชีวิตเกาะดาแมนมันอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวนะภาคที่แล้วมันมีเกาะอดาแมนด้วยเหรอกองทัพอากาศปีกแดงเป็นกองกำลังที่บารอนภาคภูมิใจต่อให้โลกไม่มีสงครามแล้วก็ตามเราก็ไม่เคยละเลยการฝึกฝนที่เข้มงวดเหมือนที่ผ่านมาก็คือพร้อมรบทุกสถานการณ์นะในขณะนี้พวกเรากำลังมุ่งหน้าไปยังเกาะเล็กๆที่ชื่อว่าอดาแมนบททดสอบสู่การเป็นอัศวินกำลังรอท่านเซโอดอร์ที่นั่นท่านเซซิลเสด็จพ่อของท่านดีใจมากเลยนะครับที่ท่านเซโอดอร์ร่วมเดินทางมากับเราในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านเซโอดอร์หลังจากคุยกับพวกทหารแล้วท่านรู้สึกดีขึ้นบ้างหรือยังล่ะครับครับผมเข้าใจความวิตกกังวลของท่านนะแต่ทว่าผมอยากให้ท่านลองเชื่ออยากให้ท่านลองเชื่อสายเลือดที่ไหลเวียนอยู่ในตัวของท่านให้มากกว่านี้นะครับสายเลือดที่อยู่ในตัวผมอย่างนั้นเหรอใช่แล้วล่ะครับท่านเซโอดอร์เองน่ะเป็นผู้สืบสายเลือดของทั้งสองผู้ยิ่งใหญ่เลยนะครับทั้งอัศวินศักดิ์สิทธิ์อย่างท่านเซซิลและจอมเวทขาวอย่างท่านโรซ่ายังไงล่ะครับเรื่องนั้นน่ะมันไม่ได้เกี่ยวกันหรอกก็ตอนนี้น่ะผมเป็นทหารคนนึงที่ต้องการเป็นอัศวินก็เท่านั้นเองหลงตัวเองเกินไปหรือเปล่าสถานภาพของแกในตอนนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ทหารฝึกหัดเท่านั้นจงจำใส่สมองเอาไว้ซะการเป็นสมาชิกปีกแดงน่ะมันไม่ได้ง่ายเหมือนสมัยท่านเซซิลอีกแล้วเจ้าก็คงเข้าใจใช่ไหมเรื่องนั้นผมรู้ดีเพราะงั้นผมถึงได้มาอยู่ที่นี่ยังไงล่ะเฮ้ยโอ้ชิตหัวต่อยเลยเหรอทำตัวหล่อแหล่เหรอก็เลยโดนต่อยซันเซลโดดูท่าจะต้องสั่งสอนแกเสียใหม่ตั้งแต่วิธีการคำพูดคำจาของแกเลยสินะเนี่ยถึงก่อนนะเป็นไทยแล้วครับดีละเตรียมลงจอดได้ไหนวะเกาะอันดามันไทยอ๋อไอเกาะที่เอาหางไปแลกหินบอกว่าใช่ไหมนี่ฮะปีกแดงทอดสะพานเรือลงมาแล้วนะฮะแต่เมื่อกี้มันมีการบวกกันเกิดขึ้นนะฮะหรือว่าเป็นเพราะเซลดอแสดงความหล่อแหละออกมานะฮะหรือว่าพูดแบบว่าไม่มีสัมมาคารวะหรือเปล่าเลยโดนแบบว่าอิตาบริกนี่อัดเข้าไปเต็มๆเลยนะฮะยังไงฮะฮัลโหลว่าไงเซโอดอร์ที่นี่แหละคือเกาะอะดาแมนก่อนอื่นจงไปรอรับคำสั่งที่หมู่บ้านมิสติวข้างหน้านี้ก่อนเข้าใจหรือไม่ ครับไม่ได้ยินเลยพูดให้เต็มเสียงหน่อยสิครับรับทราบครับเห็นไหมทำตัวหล่อแหลกจริงนะฮะไม่ได้เรื่องเลยไปเลยแล้วผมว่าอารมณ์เซโอดอร์ตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นคล้ายๆแบบว่ายังเป็นเด็กอะฮะแบบว่ายังเลาะแหละอยู่อะก็เลยต้องมาฝึกฝนตัวเองให้กลายเป็น
นักรบที่ดีได้นะฮะโอเคเราเดินไปน่าจะใช่แหละผมจำแมปได้นะคล้ายๆนี่ไงหมู่บ้านมิดทิวจริงๆด้วยนะก็คือด้านขวานี่คือเป็นไอ้ถ้ำที่เข้าไปแล้วเจอหินใช่ไหมไอ้หินเยอะๆไอ้ที่เอาหางไปแลกหินน่ะมาตีดาบอ่ะแหมความรู้สึกเก่าๆนะฮะเหมือนเพิ่งเล่นจบได้ไม่นานมันก็ไม่นานจริงนั่นแหละบททดสอบที่เธอต้องทำก็คือการเข้าไปเอาเครื่องหมายแห่งอัศวินที่อยู่ในถ้ำบนเกาะอดาแมนออกมาแต่ว่าก่อนจะเข้าถ้ำต้องรอให้พระจันทร์เต็มดวงเสียก่อนระหว่างนั้นจงจัดการเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจให้พร้อมล่ะต้องรอให้พระจันทร์เต็มดวงก่อนมันมีเหตุผลอะไรกันเหรอครับเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้อย่างนั้นเหรอสักเป็นห่วงอนาคตของเจ้าซะแล้วสิอ้าวทำไมต้องรอให้พระจันทร์เต็มดวงก่อนวะกูก็ไม่รู้อชิบหายอนาคตกูมันจะดับสูญไปด้วยหรือเปล่าไหนคุยสิพูดแบบเดิมอันนี้แหละแสงของพระจันทร์จะส่งอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่อาศัยอยู่บนดาวสีฟ้าดวงนี้ไม่ว่าจะเป็นท่านเซโอดอร์หรือพวกสัตว์ประหลาดก็ไม่มีข้อยกเว้นทั้งเวทดำเวทขาวแล้วก็การโจมตีด้วยอาวุธทั้งหมดต่างก็ได้รับอิทธิพลจากพระจันทร์แต่ว่านะลักษณะของพระจันทร์จะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานะครับดังนั้นการปรับเปลี่ยนวิธีการต่อสู้ตามลักษณะของพระจันทร์จึงสำคัญมากสำหรับการอยู่รอดถ้าพระจันทร์เต็มดวงแล้วจะมีผลอย่างไรบ้างล่ะความแรงของเวทดำจะเพิ่มขึ้นในขณะที่พลังโจมตีด้วยอาวุธจะลดลงครึ่งนึงครับส่วนเวทขาวจะไม่ได้รับอิทธิพลตรงนี้ครับโอ้โหมีรูปแบบการเล่นแบบใหม่เกิดขึ้นมาด้วยนะฮะทุกอย่างอิงกับหมายถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแทคติกจะอิงกับดวงจันทร์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นด้วยเหรอถ้าไม่งั้นแบบว่าเราจะใช้แทคติกมั่วๆไม่ได้นะฮะอย่างเช่นอย่างที่เขาบอกนี่ใช่ไหมถ้าดวงจันทร์เต็มดวงจะทำให้เวทดำตีแรงขึ้นแต่ว่าจะตีด้วยอาวุธได้น้อยลงเอ๊ะภาคที่แล้วมันไม่มีอย่างนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้ฮะมันเลยเกิดแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะลักษณะของสภาพแวดล้อมแบบนี้ขึ้นแปลว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนนะแสดงว่าถ้าพระจันทร์เต็มดวงดาบของพวกเราก็เสียเปรียบอย่างนั้นสิไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับเพราะไม่ใช่เฉพาะพวกเราพวกสัตว์ประหลาดเองก็พลังลดลงเหมือนกันและอย่างนึงท่านเซโอดอร์มีเวทขาวที่รับมาจากท่านโรซ่าอยู่ถ้าเลือกวิธีสู้ได้เหมาะสมกับลักษณะของพระจันทร์มันก็ไม่ใช่ว่าจะเสียเปรียบเสมอไปหรอกนะครับเอาล่ะไปค้างที่โรงแรมเพื่อรอวันพระจันทร์เต็มดวงกันเถอะครับอ๋อเดี๋ยวนะเหมือนเมนูมันจะมีอะไรให้เราเล่นอยู่นะนี่ไงฮะเมนูมันจะบอกว่าเนี่ยดิถีก็คือข้างขึ้นข้ามแรมอะไรพวกนี้มันจะบอกดวงจันทร์นะฮะลักษณะของดวงจันทร์ก็คือตอนนี้เป็นดวงจันทร์ข้างขึ้นยังไม่เต็มดวงนะฮะครึ่งดวงจะบอกด้วยว่าเนี่ยข้างขึ้นมันจะทำให้มนขาวไอ้สีขาวนี่จะเป็นมนขาวนะมนขาวแรงขึ้นมนดำจะด้อยประสิทธิภาพลงและนี่ก็คือเป็นอาวุธที่ประเภทแบบฟันนะฮะแล้วก็ไอชูริเคนนี่จะเป็นแบบอาวุธประเภทปาหรือยิงผมคิดว่านะฮะคิดว่าแล้วก็โอ้โหมีหน้าจอภาคนี้นี่มันระบบเยอะมากเลยฮะดูเวทมนต์ของเซลดอร์สักครู่นะฮะอ๋อมีแคอันนะฮะแคอันอยู่1อันนะฮะโอเคลืมไปว่าใช้คีย์บอร์ดไม่ได้แล้วนะต้องใช้เมาส์อย่างเดียวเลยนะฮะตอนนี้อาจจะได้เสียงกรอกแกรกกรอกแกรกของการคลิกเมาส์หน่อยนะฮะแต่ว่าเสียงคีย์บอร์ดจะเบาลงนะฮะโอเคมันมีท่าร่วมด้วยนะฮะท่าร่วมนี่เหมือนกับ Dual Cast หรือเปล่าแล้วก็มีสเตตัสนะฮะตอนนี้มีดาบทหารโล่ทองแดงเกาะทองแดงโอเคโอ้เขาเรียกว่าความหลบหลีกเยอะอยู่นะฮะความแม่นยำก็เยอะใช้ได้อยู่นะฮะโอเคจัดแถวได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราเอาเซลดอขึ้นไปอยู่ด้านบนนะฮะพอใช้คีย์บอร์ดไม่ได้แล้วมันรู้สึกแปลกๆนะเนี่ย จริงๆนะผมรู้สึกแปลกๆยังไม่คุ้นเดี๋ยวต้องใช้เวลาปรับตัวอีกสักนิดนะฮะกว่าจะคุ้นภาคนี้แม่งใช้คีย์บอร์ดไม่ได้นะฮะเสียท่าเลยมีหางเส้นเล็กเอาไว้ทำอะไรก็ไม่รู้ได้หางเส้นเล็กๆมานะฮะโอเคเราดูไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราจะเดินสำรวจหมู่บ้านนี้กันดูนะฮะเพื่อเป็นการปูพื้นฐานสำหรับภาคใหม่นี้นะระบบการเล่นมันไม่เหมือนเดิมเพราะงั้นเนี่ยขอเดินดูสักครู่นะฮะนี่อะไรเนี่ยท่านคือองค์ชายเซโอดอร์แห่งบารอนนี่หมู่บ้านนี้ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แต่ยังไงก็เชิญตามสบายเลยนะครับผมโอเคตอนนี้รับบทเป็นเซโอดอร์นะฮะ
อย่างที่บอกนะฮะย้ำกันอีกรอบนึงเผื่อจะลืมนะ เวลาอยู่บนแผนที่โลกจำไว้ให้ดีว่าเราสามารถเซฟได้ทุกที่ทุกเวลาแต่เวลาอยู่ในดันเจียนจะเซฟได้เฉพาะบริเวณจุดเซฟที่กำหนดให้เท่านั้นโอเคนี่มันเป็นพื้นฐานการเล่นที่เรารู้อยู่แล้วนะฮะโอ้ยเสียงเริ่มขึ้นจมูกพอดีเป็นหวัดอยู่นะฮะยังไม่หายดีเท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกว่าเราควรจะทำคลิปลงได้แล้วนะเราก็เลยมาใจมันมากายพร้อมใจพร้อมเราทำได้นะฮะแต่ใจไม่พร้อมเท่าไหร่แต่ใจพร้อมโอเคเราทำได้แล้วจะหนีกดปุ่ม escape แล้วจะหนีกดปุ่ม escape โอเคจะฟลัททำไมเอาล่ะพร้อมการกดปุ่ม escape แล้วหนีมันสำคัญมากเลยนะอย่าลืมเอาจริงๆนะผมหนีน้อยมากเลยตั้งแต่เล่นมาโอเคลองดูสิเป็นหมู่บ้านที่เราคุ้นเคยนะใช้โมเดลเดิมๆจากภาคที่แล้วเลยนะไปหาแหวนของลูกพี่ให้หน่อยได้ไหมแหวนของลูกพี่เหรอว่าเราคือพี่น้องมิดฟิลด์เดี๋ยวจะขอโทรสเต็ปการเต้นให้ดูแต่จะว่าไปแล้วเมื่อกี้ฉันเพิ่งทำแหวนหายเลยรู้สึกไม่ค่อยมีแรงเลยบางทีอาจตกหายไปตอนที่หลบอยู่หลับอยู่ตรงพุ่มไม้นั่นก็ได้อ๋อต้องเอาแหวนมาคืนเหรอใช่ว่าหาแหวนของลูกพี่หน่อยได้ไหมพุ่มไม้ตรงไหนอะตรงนี้เหรอนี่เหรอแปลว่ามันมีแหวนอยู่สักพุ่มไม้หนึ่งหรือเปล่าฮะคือต้องหาของในพุ่มไม้ใช่ไหมถือเป็นเควสเปล่าล่ะอันนี้ถือว่าเป็นเควสหรือเปล่าเก็บคุยไปเรื่อยกันแล้วกันนะฮะการต่อสู้เป็นเรื่องที่ดีก็จริงแต่บางครั้งการหนีจากศัตรูก็เป็นเรื่องจำเป็นเหมือนกันเวลาหนีให้กดปุ่ม escape หนึ่งครั้งในระหว่างการที่ต่อสู้อยู่แต่แน่นอนศัตรูบางตัวเราก็หนีไม่ได้ระวังตัวด้วยนะเขาพยายามจะบอกวิธีเล่นกับเรานะฮะเอาเป็นว่าผมจะไม่เข้าร้านค้าก่อนแล้วกันนะผมแค่จะดูไดอะล็อกบทพูดของชาวบ้านที่อยู่รอบๆนี้ก่อนนะฮะและนี่คือใครกันล่ะฮัลโหลในการต่อสู้พอแถบสีเหลืองข้างชื่อขึ้นจนเต็มเมื่อไหร่แปลว่าถึงเวลาในการออกคำสั่งแล้วแต่ว่าในตอนนั้นถ้ามีเพื่อนคนอื่นที่แถบเหลืองเต็มเหมือนกันดูลองกดปุ่มสคิปดูขึ้นเหมือนเต็มก็กดปุ่มสคิปดูจะสามารถเลื่อนคิวการออกคำสั่งไปยังเพื่อนคนนั้นได้อ๋อคือสคริปต์ยังไงวะยังไม่เข้าใจชัดเจนนะคือสคริปต์ให้คนอื่นใช้ก่อนได้เหรออ๋อได้โพชั่นแหมนึกว่าจะได้แหวนโอเคตกลงแหวนมันมีจริงหรือเปล่าเนี่ยลองเดินดูทางขวาสักนิดนึงแล้วกันมันไปหลบตรงไหนวะแหวนหายฮัลโหลไม่ใช่นี่ไม่รู้เพราะพระจันทร์กลายเป็นดวงเดียวหรือเปล่าเปลือกโลกก็เลยเคลื่อนตัวและทำให้เกาะนี้มีขนาดใหญ่ขึ้นอ๋อแต่ไงถ้าเทียบกับแผ่นดินใหญ่แล้วมันก็เป็นเกาะจิ๋วอยู่ดีอ๋อคือแผนที่โลกก็เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยเหรอฮะโอเคได้เต็นตามนั้นก็ยังมีของมีของให้เราเก็บอยู่เช่นเดิมนะฮะเดี๋ยวขอเดินทั่วๆก่อนเนี่ยคุยยังวะอันนี้คุยยังวะลืมเวลาอยู่บนแผนที่โลกจำอันนี้แล้วเซฟทุกที่ทุกเวลาทุกสถานการณ์โอเคผมไม่เห็นจะมีแหวนตรงไหนเลยวะฮะแป๊บหนึ่งนะขอวิ่งดูแหวนก่อนมันหลอกเราหรือเปล่าวะคือพูดเหมือนจะมีอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรนะฮะผมว่าแหวนไม่น่าจะมีเขาบอกให้เราเข้าไปพักในโรงแรมใช่ไหมเดี๋ยวผมต้องไปพักแล้วล่ะโอเคเขาบอกเราเข้าไปนอนเราเข้าไปนอนนะเราเชื่อฟังแต่โดยดีนะฮะโอเคลองมาดูพวกที่อยู่ด้านในนี้กันบ้างนะฮะเรดวิงที่ว่านี่คงเป็นกองทัพอากาศของบารอนสินะกองทัพปีกแดงไงล่ะมิน่าล่ะก็ว่าอยู่ว่าเรือเหาะเจ๋งสุดๆไปเลยโอเคฮึบที่โลกเราสงบสุขแบบนี้ได้ก็เป็นเพราะพวกท่านเซซิลกับท่านโรซ่านี่แหละไม่ใช่แค่เซซิลกับโรซ่านะยังมีกิลเบิร์กตาเอบาบาบลายมากมายนะฮะเคยมีเด็กหนุ่มที่มีดวงตาเหมือนเธอมาทดสอบเป็นอัศวินเหมือนกันนะเมื่อก่อนน่ะโอเคในบ้านมันไม่มีมินิแมปนะฮะก็ทนในมุมซ้ายบนไปนิดนึงนะฮะผมไม่รู้ทำไงจริงๆนะฮะมันไม่สามารถซ่อนได้อ่ะโอเคสนใจพักไหมเอาพักนะจะได้ดำเนินเรื่องต่อนะฮะตีตีตีมาพักแล้วไงต่อพอหลับแล้วก็จะเปลี่ยนอ๋อตอนนี้ไปจันเพลแล้วนะฮะโอเคจันเพลแล้วไงออกมาแล้วนะฮะทหารก็เข้ามาตามเรานะฮะกัปตันบิ๊กรออยู่ที่ถ้ำอันดาแมนเดี๋ยวรีบไปกันเถอะครับโอเคไปกันไปกันนะฮะไปถ้ำอันดาแมนนะฮะเดี๋ยวเขาบอกให้เราเตรียมตัวด้วยนี่ตอนนี้เรามีเงินอยู่เท่าไหร่นะ
ผมว่าเราควรจะเตรียมโอ้โหมี100คิวกูซื้อยาได้ไม่ถึงครึ่งขวดเลยซ้ำมึงเนี่ยงั้นก็ไปกันแบบนี้เลยก็แล้วกันมั้งดีมั้ยเดี๋ยวขอไปดูก่อนซื้ออะไรได้บ้างเขาบอกให้เราเตรียมตัวไปด้วยนี่ยังไงอาวุธอะไรก็ซื้อไม่ได้แล้วนะฮะสิ่งที่เราควรจะซื้อไปก็คือยานะฮะโอเคมีคนอยู่ด้วยในจำนวนมนทั้งหมดจะมีบางชิ้นที่สามารถใช้กับเพื่อนหรือศัตรูทั้งหมดได้ด้วยซึ่งวิธีการใช้ก็หลากหลายเวลาเลือกเป้าหมายก็จะไล่เลือกคำสั่งที่ใช้ไล่ทั้งหมดหรือกดปุ่มได้ทั้งหมดที่อยู่ทางด้านขวาของหน้าจอลองสไลด์นิ้วซ้ายดูก็ได้นะโอเคนี่คือคนสอนเล่นหมดเลยนะฮะดูเหมือนตาลุงที่อาศัยอยู่ในถ้ำจะสะสมพังนูหายากตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วล่ะก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะฮะตาลุงที่สะสมพังนูนะโพชั่น1อัน30หางฟินิกโอ้ลืมไปว่าใช้เมาส์ไม่ได้นะ ลืมไม่ใช่ใช้เมาส์ไม่ได้ใช้คีย์บอร์ดไม่ค่อยได้เลยนะสิ่งที่เราควรเอาไปนะตอนนี้คือยาหยอดตานะฮะเราไม่มีมนต์ที่กันสิ่งผิดปกตินะฮะผมว่าต้นเกมมันยังไม่มีพิษหรอกเพราะงั้นเนี่ยซื้อยาหยอดตาไป2อันแล้วกันแล้วก็โพชั่นกันเหนียวไว้อีกอันนึงนะฮะเผื่อต้องใช้แบบว่าไม่อยากใช้เวทนะโอเคคิดว่าน่าจะได้แล้วนะโอเคไปเดินเข้าไปนะฮะแล้วก็ออกไปที่ถ้ำอันดามันนะฮะชึ่งโอเคเดี๋ยวนะเซฟก่อนบันทึกเซฟแรกของบทซีลโอ้โหมันมีเซฟของทุกบทเลยเหรอโอ้พระเจ้าผมอยากเล่นบทลิเดียแล้วเนี่ยข้ามเลยได้ไหมโอเคการโจมตีอาวุธลดลงมนต์ดำเพิ่มขึ้นนะฮะโอเคปึ๊บมาดูสิบททดสอบคืออะไรห้ามบาดามแมนชั้น1นะฮะเป็นแค่เด็กฝึกหัดแต่กลับมาสายแบบนี้คิดว่าแน่มากสินะจากนี้เราจะเข้าไปในถ้ำบาดามแมนสิ่งที่เธอทำก็คือต้องไปเอาเครื่องไม้อัศวินมาให้ได้คงไม่ต้องให้ย้ำหลายครั้งนะแต่ว่าองค์ใช้ถูกตามใจจนเคยตัวอย่างเธอถ้าอยากจะหนีก็หนีไปซะตอนนี้ก็ได้นะโหถูกมากเลยฮะเจ็บใจนักก็รีบไปเปิดหีบและเตรียมตัวไส้พร้อมได้เปิดหีบโอ้มีโพชั่นให้ก็ไม่บอกโอเคได้เต็นเยี่ยมฮัลโหลได้อีเธอร์เงียบโอเคเดี๋ยวคีย์มันแปลกๆได้คนฟินิกซ์โอเคได้ครบละมาว่าไงฮะนี่ไงตาลุงที่สะสมขนนกนะฮะเอ้ยขนนกอะไรหางในที่สุดก็ทำใจได้แล้วใช่ไหมงั้นก็ออกเดินทางได้บิ๊กและเวชเข้าร่วมกลุ่มแล้วนะฮะโอเคบิ๊กและเวชนี่มาซื้อชื่อคุณนะเนี่ยโอเคแล้วตัวนี้ไม่ไปด้วยเหรอฮัลโหลคุยกับเขาหน่อยสิฮัลโหลอ้าวไม่จะเปลี่ยนตัวกูจะคุยเอ้านี่อะลองตัวด้วยอ๋อต้องคลิกให้แม่นๆด้วยนะโอเคลองดูนี่อะไรเนี่ยหินฮัลโหลฮะฮัลโหลตะลุงอ่ะเนี่ยมันต้องคลิกแม่นๆด้วยคลิกอ๋อต้องคลิกที่เครื่องหมายตกใจโอเคโอ้จะไปเอาเครื่องไม้อัศวินงั้นเหรอระวังตัวด้วยก็แล้วกันโอเคยอมหลีกทางแล้วนะฮะดันเชียนนะฮะเกาะอดามแมนชั้นแรกโอ้แต่แมปมันไม่ได้ปิดนี่แปลว่าด้านในนี้ไม่ค่อยมีภัยอันตรายเท่าไหร่หรือเปล่าไม่ต้องสำรวจแมปด้วยนะฮะเนี่ยคือรู้ทุกซอกทุกมุมหมดแล้วอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะแปลว่านี้แค่เซิร์ฟๆแล้วก่อนนะยังไงเดินกันเข้ามานะโอ้เจอกอบลินนะฮะเฮ้ยลุยแล้วนะเซลโดมาอย่างนี้โอ้ผมพอเข้าใจเรื่องที่ดวงจันทร์มีผลต่อการกำหนดทิศทางการต่อสู้แล้วใช่ไหมครับตอนนี้เป็นจันเพนเวทดำแต่พลังสูงขึ้นเวทขาวไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ความรุนแรงในการโจมตีด้วยอาวุธจะลดลงครึ่งหนึ่งลองดูที่คำสั่งสิครับอ๋อในคำสั่งจะมีบอกด้วยสังเกตไหมครับว่าอิทธิพลของดวงจันทร์ทำให้สีของคำสั่งเปลี่ยนแปลงไปโดยอันที่มีผลดีจะถูกแสดงด้วยค่าสีเขียวส่วนอันที่แย่ลงก็จะถูกแสดงด้วยค่าสีแดงการเลือกออกคำสั่งหรือพิจารณาเรื่องนี้ให้ดีจะมีผลต่อความได้เปรียบในการต่อสู้อย่างมากอ๋อฮ่าฮ่าฮ่า
โอเคไปดูนะเวทมนต์ขาวมีอ๋อมีแคอันกับแคอันล่านะฮะโอเคย้อนกลับโอ้โหผมว่าผมกดยากขึ้นเยอะเลยเนี่ยถ้าไม่มีคีย์บนคีย์บอร์ดเนี่ยส่วนท่าร่วมเนี่ยท่าร่วมไม่มีนะฮะโอเคเราโจมตีธรรมดาเพราะโอ้ตอนนี้มีเวทมนต์ดำนะฮะมีไฟล์สลีฟเอาไฟล์แล้วกันไฟล์ใส่ก็อบลินทั้งกลุ่มนะฮะเรียบร้อยจัดไปแล้วเวทก็โจมตีก็อบลินธรรมดานะเอาไฟลองดูนะฮะแรงมากโอ้โหแรงอยู่นะฮะบิกนี่เก่งมากเลยนะเนี่ยถึงว่ามันกลางได้นะฮะเพราะมันเก่งนี่เองถ้ามันไม่เก่งมันจะไม่กลางนะฮะโอเคเดินต่อฮึบอ่ะแล้วก็มีเดินมาอีกเหรอทำไมมันชิวจังวะคือเดินมาแล้วก็เจอโอ้โหแต่รอบนี้เยอะขึ้นนะฮะฮึบต่อไปจะอธิบายเกี่ยวกับท่าร่วมนะครับท่าร่วมก็คือการโจมตีรุนแรงที่เกิดจากการประสานงานกันถ้าหากไม่มีความสัมพันธ์กับอีกฝ่ายก็จะไม่สามารถใช้ท่าร่วมได้ครับโอ้โหมีระบบความสัมพันธ์ของตัวละครด้วยเหรอสายสัมพันธ์อย่างนั้นเหรอครับเดี๋ยวผมจะใช้ท่าร่วมให้ดูของผมกับกัปตันบิ๊กนะครับกัปตันบิ๊กเหรอไหนดูสิผมขอสรุปขั้นตอนการใช้ท่าร่วมนะครับก่อนที่จะเลือกออกคำสั่งผมให้เลือกที่คำสั่งท่าร่วมต่อมาก็ให้เลือกว่าจะใช้ท่าอะไรโดยคราวนี้ให้เลือกไวเบรทเอทนะฮะซึ่งเป็นท่าร่วมของผมกับกัปตันบิ๊กท่าร่วมอ๋อไวเบรทเอทเลเวลแม็กโอ้ fabulous มากฮะโอ้ถ้าการบังคับคล่องแคล่วกว่านี้ผมจะเล่นสนุกมากเลยนะไวเบรทเอทโอ้โหอลังการงานสร้างตายหมดวู้ว้าวเจ๋งจังเลยทำไมมันเจ๋งอย่างนี้ฮะอะไรกันเนี่ยเมื่อกี้ไม่ได้ดูอย่างนั้นเหรอได้ดูสิไม่เมื่อกี้ได้ดูสิเออได้ดูใครว่าไม่ได้ดูวะโอ้โดนทำตีทีเผลอเฮ้ยใช้ได้ว่ะระบบแม่งดูหลากหลายดิแต่ทำไมมึงตีเซโอดอร์คนเดียวเลขค่าสีเขียวของที่เลือดตัวละครนี่มันคืออะไรวะเดี๋ยวใช้ท่าร่วมอีกรอบนึงแล้วกันเท่ดีใช้เวทขาวฮิวตัวเองก่อน อัพนี่นะโอ้มันข้ามได้ด้วยนะฮะเนี่ยข้ามยังไงวะอ๋อข้ามคัตซีนมีข้ามคัตซีนได้ด้วยเจ๋งฮะคือเอาภาคที่แล้วมาพัฒนาต่อใช่ไหมภาคที่แล้วตีข้ามคัตซีนไม่ได้นะข้ามแล้วคือข้ามไม่ได้แล้วมันก็จะทำให้การต่อสู้ยืดเยื้อนะฮะตรงนี้เหมือนมีอะไรเลยเนี่ยข้างบนเนี้ยสมบัติเหรอเอ้ยนั่นไงว่าแล้วถ้าร่วมมาเสีย MP 10อ่ะแต่ว่ามันสะดวกสบายมากๆเลยนะครับ Wireless S นี่โอ้โหข้ามได้รู้สึกดีนะฮะรู้สึกดีที่ข้ามได้เอาจริงๆถ้าที่แล้วข้ามไม่ได้นี่แบบว่ารอเงกแน่นอนนะตอนสู้แบบว่าเราลุยดันเจี้ยนยาวๆเอาจริงๆนะมี2คนนี่มาอิตาเซโอดอร์ก็แทบไม่ต้องทำอะไรแล้วเนี่ยง่อยเปรี้ยกว่าเดิมอีกฮะโอเคเดินต่อสมกับเป็นองค์ชายผู้ถูก2คนนี้ล้อนะฮะว่าแทบไม่ได้ทำแมวอะไรเลยก็จริงๆนั่นแหละมากับองครักษ์2คนนี้ด้วยแล้วด้วยเนี่ยแบบว่าเขาเก่งกันมากเลยฮะเซโอดอร์นี่แทบไม่ต้องกระดิกอะไรเลยนะดูซิมีสมบัติหรือเปล่าโอ้นอนเอาเป็นว่าเราตีธรรมดาให้เซลดอร์ตีบ้างก็ได้นะตีฮะให้เซลดอร์แสดงฝีมือบ้างนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นสนิมอ่ะเคออนให้ตัวเองนะฮะเอออ๋อสีเขียวคือพลังเต็มนะฮะเข้าใจละสีเขียวคือเต็มทั้งเวททั้ง HP ถ้าเป็นสีเขียวคือมันเต็มอยู่นะฮะเออก็ถือว่าดีนะแสดงออกได้ดีนะฮะเราจะได้รู้ว่ามันเต็มแล้วหรือยังนะฮะเพราะว่าภาคที่แล้วเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามันเต็มแล้วหรือเปล่านะฮะพวกเวทพวกอะไรเนี่ยใช้พวกออสโมสหรือว่าใช้พวกเดรนดูดมาเนี่ยคือดูดมาเนี่ยถ้าไม่ได้มองเลือดว่าเต็มเท่าไหร่ด้านหลังเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าเต็มหรือเปล่านะฮะการขึ้นสีออกมาเนี่ยมันทำให้เรารู้ได้อย่างชัดเจนนะว่ามันเต็มแล้วหรือยังนะฮะแต่สีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเซโอดอร์จากนี้ฉันใช้เธอไปคนเดียว
ได้นะบททดสอบที่แท้ทรูไม่เป็นไรหรอกครับท่านเซโอดอร์น่ะมีสายเลือดของท่านเซซิลกับท่านโรซ่ามันไม่เกี่ยวซะหน่อยเอ๊ท่านเซโอดอร์มีแต่คนบอกถึงสายเลือดนะฮะทิฏฐิสูงเอาเรื่องเหมือนกันนี่มีชีวิตรอดกลับมาให้ได้ก็แล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวหวังจะได้เป็นปีกแดงเลยครับเริ่มแบบว่ารู้สึกแล้วนะฮะว่าตัวเองคงควรทำอะไรแต่ว่าไม่แบบว่าหล่อแหละเหมือนคราวที่แล้วนะฮะบิ๊กและเวชออกจากกลุ่มนะฮะเอ๊ะแต่ว่าเวชเนี่ยมันเหมือนตัวละครที่มาตอนแรกในภาค6บอกว่าคุ้นชื่อนะฮะโอเคบิ๊กและเวชอยู่ตรงนี้มีสมบัติไหมไม่มีคือแบบว่าอยากได้สมบัตินะฮะไม่ใช่อะไรเมื่อกี้ผมพอเข้าใจนะที่เซลดอร์แสดงออกมาแบบเมื่อกี้นะฮะเพราะว่าแบบว่าคือต้องเข้าใจนะฮะเหมือนกับยังไงล่ะเราเกิดมาเป็นลูกของคน2คนที่เก่งมากๆอ่ะเราจะโดนเอาไปเปรียบเทียบอยู่เสมอนะฮะว่าเดี๋ยวมึงก็เก่งเหมือนกับว่าพ่อกับแม่ที่แบบว่าเป็นคนที่เก่งมากๆอ่ะเดี๋ยวเราก็คงต้องแบบว่ามีสายเลือดของเขาเราก็คงจะต้องเก่งตามเขาอ่ะฮะคือไม่ต้องห่วงหรอกยังไงสายเลือดมันเทพมันก็ไม่ทิ้งความเทพหรอกแต่ว่าเซโอดอร์ที่เป็นลูกอ่ะคือแบบว่าผมคิดว่าเขาคงได้ยินแบบนั้นมาเป็นร้อยๆพันๆครั้งแล้วนะฮะแล้วแบบว่าเขาคงไม่ชอบแล้วที่โดนเอาไปเปรียบเทียบเพราะว่าเขาไม่ใช่พ่อหรือแม่เขาก็คือเขานะฮะเพราะงั้นเนี่ยมันเลยไม่เกี่ยวกันว่าจะเป็นสายเลือดใครนะตัวเขาก็คือตัวเขาอยากจะเก่งในแบบของเขาไม่ได้อยากจะเก่งในแบบของพ่อกับแม่หรืออะไรประมาณนั้นนะฮะถือเป็นปณิธานที่ดีนะฮะแบบว่าอยากแสดงให้ทุกคนรู้เอาเถอะจิ๊กจอยแล้วเพื่ออยากแสดงให้ทุกคนรู้ว่าเขาเองก็มีดีนะฮะไม่ใช่มีดีเพราะว่าเขามีสายเลือดของเซซิลและก็โรซ่านะฮะที่นี่เป็นเขตอาโคมป้องกันปีศาจคุณไม่สามารถใช้เต็นท์ไอ้คุณสามารถใช้เต็นท์หรือบ้านพักได้และสามารถเซฟเกมได้ด้วยโอเคปูมาขนาดนี้ก็บันทึกสิครับรออะไรทึกทับไปเลยไม่มีอะไรแล้วนี่โอเคทำไมเซลดอมอยู่ตรงนั้นอีกแล้ววะทั้งมันเถอะเอาเป็นว่าเลือดมันก็ยังเต็มอยู่นะผมว่าผมไม่ต้องห่วงอะไรสักหน่อยแต่ว่า MP เซลดอนี้น้อยมากเลยฮะโอเคไปต่อนะฮะโอ้เหมือนมีทางลับอยู่ด้านซ้ายมือนะฮะเขาเรียกประสบการณ์มันสอนมีขนฟีนิกซ์นะฮะหางฟีนิกซ์ภาคนี้ใช้คำว่าหางฟินิกแล้วนะฮะภาคที่แล้วยังใช้ฟินิกดาวส์นะฮะ เหมือนเกิดการเรียนรู้ว่ากูควรจะแปลให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะฮะ เป็นอะไรก็ได้ที่แปลว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งเกมโอเคเดี๋ยวรอตีไปนะฮะในนี้ถือเป็นความยากลำบากเพราะว่าเซโอดอร์นะฮะเซโอดอร์ไม่โอ้เฮ้ยเฮ้ยออโต้มีการเร่งความเร็วด้วยว่ะมีการพัฒนากำลังจะบอกเลยว่าแบบออโต้ก็ละกันนะเพราะมันไม่มีอะไรเลยอยู่แล้วอ่ะเมื่อกี้อ่ะถ้ามันมีการพัฒนาว่ะเอ้ยดีผมชอบนะเกมที่มีการพัฒนาถึงแม้จะเป็นการใช้แบบว่าเอนจินเกมตัวเดิมก็ตามนะฮะแต่มันดูมีการพัฒนาดีระบบมันดูแบบว่าพัฒนาขึ้นกว่าภาคก่อนนะถึงจะไม่มีเสียงภาคก็ตามหรือว่ามันเอางบพัฒนาทั้งหมดไปทำระบบเพิ่มมานิดนึงอ่ะนะโดยที่แบบว่าเสียงผ้าขายไปโคตรอเด็ดอร่านเลยถ้าแบบนั้นโอเคลุยปึ๊บนั่นแน่โหเร็วขึ้นด้วยว่ะเฮ้ยชอบรู้สึกแบบว่ารู้สึกดีจริงๆนะภาคที่แล้วออโต้เนี่ยก็ช้าเป็นเต่าคลานเลยช้าเท่าความเร็วแบบว่าคลิกธรรมดานะภาคนี้แบบว่าเร็วขึ้นดีมากเราจะพูดอะไรหลายรอบไม่ได้ว่าเรารู้สึกดีกับมันจริงๆนะฮะเราก็เดินต่อไปเรื่อยๆนะฮะมันไม่มีอะไรนะทำไมพวกนี้มันไม่ตีเซโอดอร์วะผมแปลกใจมากๆเลยนะที่จริงถ้าเป็นตัวธรรมดามันควรจะตีเซโอดอร์ไปแล้วอะแต่ว่าข้างในนี้มันไม่มีตัวไหนที่ตีเซโอดอร์เลยอะมันปล่อยให้เซโอดอร์ตีก่อนตลอดเลยอะผมว่ามันชักแปลกๆนะฮะจากประสบการณ์การเล่นมาหลายๆภาคของผมรู้สึกว่ามันแปลกๆนะนั่นสิเนี่ยดูดิมีจะมีใครตีเราไหมสับเข้าไปสับเข้าไปสับ3สับ3สับ4สับนี่ฮะเนี่ยจริงๆตีแล้วตีแล้วหรือว่าพวกนี้มันตีไม่ทันเซลดอวะแต่ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะผมไม่ก็รู้สึกว่ามันควรจะตีเร็วกว่านี้อ่ะพวกก๊อบลิน
ด้วยจริงๆนะเซลดอเขาเก่งกว่าที่เราคิดฮะโอเคตอนนี้เลือดลดมาพอสมควรแล้วเวลาใช้โปรชั่นนะฮะปึ๊บโอเคได้อยู่นะฮะเดินต่อขึ้นมาด้านบนปูมาแบบนี้น่าจะมีสมบัติสักอย่างโอเคเรียบร้อยมีชิ้นส่วนของบอมนะฮะน่าจะเอาไว้ใช้แทนเวทไอ้พวกไอเทมพวกนี้นะฮะถ้าเป็นของที่ใช้ได้เนี่ยผมแนะนำเลยนะใช้ไปเถอะเพราะยังไงเดี๋ยวก็จะไม่ได้ใช้นะฮะเหมือนผมในภาคที่แล้วนะดองไว้เต็มเลยแล้วก็ไม่ได้ใช้นะคือเอาจริงๆอ่ะไม่ต้องใช้มันก็ชนะเกมได้นะแต่ใช้แล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนิดหน่อยนะฮะเออแต่ว่าไปภาคนี้มันไม่มีให้เราเลือกดับความยากนะยังไงกันเกิดอะไรขึ้นอุ๊เจอเข็มอีกละเริ่มยากขึ้นนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะจะได้ดูแบบว่าไม่น่าเบื่อหน่อยมาสู้อย่างสมน้ำสมเนื้อหน่อยแต่มันไม่มีท่าโจมตีท่าอื่นไงเราเลยกดออโต้ได้ไงถ้ามันมีท่าโจมตีท่าอื่นเนี่ยเรากดออโต้ไม่ได้นะเนี่ยคือถ้ากดออโต้ไปจะดูเหมือนเป็นง่อยนะคือแบบชีวิตนี้กูไม่ทำอะไรแล้วกดออโต้อย่างเดียวเลยโอเคไปต่อใกล้ถึงยังเนี่ยแอบดูสักครู่ยังนะฮะเนี่ยโอ้โหยังอีกยาวใช้ได้เลยนะเนี่ยเดินลงซ้ายมีโอ้โหของเยอะใช้ได้นะเนี่ยเอลิกาทรายทองแดงน่าจะทำให้เกิดผลสโลถูกไหมโอ้เอาตัวออกแป๊บเราควรตีตัวไหนก่อนดีผมว่าเราควรใช้ไอเทมลองดูไหมผมอยากชิ้นส่วนของบอมอะมีผลของไฟแต่มันไม่น่าจะใช้ทั้งหมดได้เหมือนกันออโต้ไปเหมือนเดิมเหมือนกันกูยอมเป็นง่อยเอาเลยพี่ตีมันเข้าไปเซลดอเราให้กำลังใจอยู่ตรงนี้ปล่อยมิวจะคีย์บอร์ดด้วยนี่นะซับเข้าไปเยี่ยมซับเข้าไปเชี่ยมกูเป็นง่อยจริงๆเลยเนี่ยจังหวะนี้โอเคสวยงามเพื่ออัพไปรัวๆนะฮะเสือดอวิ่งเร็วกว่านี้ไม่ได้ลูกคือตรงนี้แทบไม่มีอะไรเลยนะจริงๆสคิปไปตอนถึงก็ยังได้เลยนะผมว่าไม่มีอะไรน่าสนใจเลยนะมีแต่การเปิดกล่องซึ่งไม่ค่อยมีอะไรจริงๆยอมนะฮะช่วงต้นเกมของไฟนอลมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะคือเรายังไม่มีพวกพ้องยังไม่มีเวทมนต์ใหม่ๆไม่มีท่าโจมตีเยอะๆนะฮะมันก็จะปล่อยให้เราแบบว่ามุ่งหน้าตรงไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เนื้อเรื่องก็จะอยู่ตรงปลายดันเจี้ยนหรืออะไรประมาณนี้นะฮะตามสไตล์นะฮะตอนแรกๆมันจะไม่ค่อยมีอะไรหรอกมันจะไปเข้มข้นเอาตอนสุดท้ายนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของไฟนอลนะฮะโอเคไปกันต่อนะฮะเงินเราเริ่มปุ๊บลืมเปิดโอเคได้เต็นท์ไปกันต่อดีนะที่ผมไม่ต้องเปิดแมปดูบ่อยๆมันมีมินิแมปอยู่ด้านซ้ายนะฮะพอมีอยู่ด้านซ้ายอย่างเงี้ยมันก็ดีอย่างเงี้ยที่ทำให้เราเอาไอ้เจ้าตัว D-pad นี้ไปโอเวอร์เลย์มันได้นะฮะทำให้ไม่รำคาญมากนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่ได้เอาไว้โอเลเนี่ยมันจะอยู่มุมซ้ายหรือมุมขวาแล้วมันก็จะดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กตลอดเวลานะฮะมันอาจจะทำให้ท่านผู้ชมแบบว่าดูแล้วรำคาญได้นะขนาดผมทำเองผมยังรู้สึกแบบไม่โอเคกับมันเลยยังรำคาญเลยนะฮะตัวนี้ก็แบบว่าเป็นตัวที่ช่วยผมได้เยอะพอสมควรเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะฮะแต่ทำไมมึงไม่ทำให้มันซัพพอร์ตจอยเหมือนกัน2ภาควะมึงหมดงบแล้วเหรออะไรวะมึงไม่ควรจะทำอย่างนี้กับผู้เล่นนะเว้ย2ภาคมึงควรจะทำให้มันดีขึ้นแล้วก็เหมือนกันสิอบมาทำอย่างนี้แล้วมันเจ็บใจโอ้เยอะมากฮะโอเคไอ้พวกนี้ยังตีทีเดียวตายนะฮะซึบโอเคโอ๊ยไม่ตายเว้ยแปลว่ามัน HP 28แล้วเมื่อกี้ตี28ทีเดียวตายนะแต่ตี27ไม่ตายสับนี่เห็นไหม28ทีเดียวตายปึ๊บ27ไม่ตายใช่ HP 28ไม่คุ้มเลยมันน่าจะตี28แล้วก็ตายเลยบ่นอีกพอไม่มีอะไรให้เราใช้สมองเยอะเราก็จะบ่นนะฮะบ่นอย่างนี้เราเป็นเรื่องธรรมดานะฮะมีอะไรหรือเปล่ามันน่าจะมีสิพี่เยี่ยม
และหญ้าเสียงสะท้อนนะฮะคืออะไรสมุนไพรเอ็กโคแก้สถานะเป็นใบหรือเปล่านะฮะใช่แล้วฮะสมุนไพรเอ็กโคจริงด้วยของภาคที่แล้วนะฮะทำไมมันใช้ชื่อแปลกกันไอ้ชื่อแปลกจากภาคที่แล้วมันทำให้ผมงงโอเคตรงนั้นมีทางไปต่อนะฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นทางลับนะฮะจะไปเอาของลับๆก่อนนะฮะอย่างที่รู้นะฮะเรื่องสมบัติเนี่ยเราไม่เคยพลาดอยู่แล้วฮะสับไป2ทีสบายใจหายห่วงนะฮะเรียบร้อยโอ้40ตายเลยว่ะ critical is real นะฮะสับไปอยากได้โพชั่นมากเลยตอนนี้โพชั่นอีกนิดนึงก็ยังจะดีนะแบบว่าเอามาให้ช่วยต่อชีวิตให้เซลดอน้อยของเรานะฮะแล้วก็เลี้ยวซ้ายนั่นไงสมบัตินะฮะได้ลมขั้วโลกเหนือนะฮะนั่นใช่ผลของบิสซาร์ดหรือสักอย่างได้ปลอกแขนเหล็กนะฮะใส่เลยแล้วกันสวมใส่เซวาดอใส่แขนปลอกแขนเหล็กปุ๊บโอเคหลบหลีกน้อยลงแต่พลังป้องกันเพิ่มขึ้นก็ดีนะถือว่าดีเพราะว่าเราไม่ต้องการหลบหลีกอยู่แล้วเพราะว่าผมยังไม่เห็นเซลดอหลบได้เลยสักครั้งนะฮะโดนตีตลอดเลยเพราะงั้นเนี่ยการหลบหลีกไม่ค่อยมีผลกับเราอยู่แล้วฮะโอเคเจอกันตรงนี้เลยนะโอ้ตีไปนั่นเลยจ้าสวยงามอึ๊บอึ๊บอึ๊บสิอึ๊บสิโอ้ย25ไม่ตายเว้ยอึ๊บโอเค26ตายอยู่สับไปคริติคอลหน่อยคริติคอลไม่คริติคอลด้วยสับผีเสื้อนี้ HP เยอะใช้ได้เนี่ยสับสับหนึ่งทีเซอร์อย่างนั้นแหละได้เทมด้วยฮะโอเคที่จริงเซซิลที่เป็นอัศวินก็มีมนต์ขาวนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่มีมนต์ขาวเยอะเท่าโรซ่าไงแต่ก็มีมนต์ขาวนะใช้ได้แค่พวกเคอันหรือว่าเสริมสถานะให้แก่ปาร์ตี้หรือว่าแก้ดีบัฟอะไรพวกนี้นะฮะสับมันสับมันเข้าไปนี่นะสวยงามเยี่ยมสับมันแชป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 นี่เรียบร้อยนะฮะดันเจี้ยนแรกก็อย่างนี้แหละฮะโอเคเราเอนจอยทุกดันเจี้ยนอยู่แล้วนะเฮ้ยตรงนี้คืออะไรมันต่างกันเมื่อกี้ยังไงวะอ๋อจุดเซฟแต่ว่าด้านหน้านี่คือประเด็นคือประเด็นแน่นอนนะฮะแปลว่ามีเซฟอะไรอย่างนี้ต้องมีประเด็นนะฮะแล้วก็มันจะทำให้เรานี่อันนี้ดีนะฮะคือเข้ามาในจุดนี้มีปุ่มเซฟไปเลยทำให้เราไม่ต้องไปกดเซฟ2ทีนะไม่ต้องกด2ทีถึงจะเซฟได้กด 2-3 ทีมันลดขั้นตอนเราไปได้เฮ้ยถือว่าดีนะดีมากๆเลยนะฮะคือระบบมีการพัฒนาแต่มึงไม่พัฒนาระบบซัพพอร์ตจอยกูขอบคุณมากเอ้ยอ๋อมันจะเปลี่ยนคืนด้วยทุกครั้งที่อ๋อเอาละมึงเอ้ยกลยุทธ์กูกลับมาแล้วอ๋อการเซฟแม่งก็มีผลต่อกลยุทธ์ไม่ธรรมดาซะแล้วภาคนี้แถมยังมีระบบความสัมพันธ์กับตัวละครอีกด้วยนะฮะเยี่ยมเลยโอเคถ้ำบนเกาะดาแมนชั้น B4 นะฮะเหมือนเซลดอเห็นอะไรนะฮะนั่นเหรออ๋อนั่นมันเครื่องหมายแห่งอัศวินมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอแต่ลักษณะมันเหมือนถ้ำแบ่งช้างเลยว่ะได้ได้มาสวับเอาโอ้แซนเวิร์มโอ้แต่เฮ้ยเซลดอ MP เพิ่มขึ้นเยอะมากฮะได้อยู่ได้เสือแล้วพี่น้องพลังโจมตีกูเพิ่มอ่ะกายภาพเพิ่มด้วยเอาดีกูว่ากูควรจะใช้ไรบ้าก่อนแล้วกันนะลองดูแต่ว่าตีแรงใช้ได้เนี่ยอ่ะไรบ้ามองไม่ออกว่าแล้วบอสมองไม่ออกคุณลืมไปได้ยังไงว่าบอสมองไม่ออกเนี่ยได้เลยเพื่อนเอานี่ไปไม่ชิ้นส่วนของบอมสิปะเจอได้ชิ้นส่วนของบอมไฟโอ้70กว่า
กูลองดูมึงแพ้อะไรมาเอาลมขั้วโลกใต้ไปเอาบิสาดไปบิสาดลมขั้วโลกใต้นี่นะมึงก็เท่าเดิมนี่ว่าบ้าจริงเอาลมขั้วโลกเหนือต่อเฮ้ยบิสาล่าเลยเหรอลมขั้วโลกเหนือบิสาล่าโอ้แรงกว่าบิสาดเยี่ยมอู้600กว่ามึงยังไม่ตายอีกเหรอมึงแฮปปี้เท่าไหร่เพื่อนโอ้เยโอ้ทอร์นาโดโอ้อ๋อคือยังไงมึงก็บังคับให้กูแพ้เหรอโอ้โหอะไรวะอย่างงี้ท่านเซลโดปลอดภัยดีหรือเปล่าครับอย่างงี้ตาบิ๊กมันก็เหยียดหยามเราสิถอยไปก่อนเถอะครับผมจะจัดการมันเองผมจะจัดการมันเองเข้าใจไหมบิ๊กถึงครับดูสปิริตของเซลโดนะฮะนี่เป็นการต่อสู้ของผมแต่ว่าไม่ไหวหรอกครับท่านพ่อไม่เกี่ยวท่านแม่ก็ด้วยผมน่ะผมน่ะเจ้าชนะตัวเองใช่ไหมผมจะเดินหน้าด้วยพลังของตัวเองเอาเลยเราจะเป็นกำลังให้นายเองพลังแฝงในตัวเทโอดอร์ตื่นแล้วปลุกพลังโอ้โหพลังเพิ่มเหรอเยี่ยมเลยเซโรจัดไปสู้เขาเอาสิโอ้โดนแค่45เมื่อกี้แม่งโดนไปตายเลยอ่ะเอาสิว้าวเซโรนายทำได้โอ้โหสุดยอดชนะแล้วดีใจด้วยเซลดอโอ้ได้12เลยนะได้โปรเทสนะฮะโปรเทสหรือโปรเทควะจะรับเครื่องหมายสวินแล้วนะฮะเยี่ยมเลยเซลดอสามารถใช้ปลุกพลังได้แล้วเหมือนโฟกัสหรือเปล่าท่าเมื่อกี้เป็นไงบ้างฮะทำได้แล้วยิ้มยิ้มหมดพลังท่านเซลดอเวชได้อะไรอ่ะเคียนราอ๋อใช้เวทนะฮะโอเคขอโทษครับขอบคุณมากนะครับสมแล้วที่เป็นท่านเซโอดอพลังแฝงในตัวท่านช่างมหัศจรรย์จริงๆเซโอดอไม่พูดฮะตอนนี้ท่านเซโอดอก็ได้เป็นอัศวินเต็มตัวแล้วนะครับอ้าวกลับกันเถอะเวชหมดธุระที่นี่แล้วกลับกันบิทเลเวสเขาร่วมกลุ่มอีกครั้งนะฮะโอเคต้องเดินกลับออกไปเหรอคุณต้องเดินกลับไปอีกเหรอโอเคงั้นวันนี้ผมว่าเราก็เล่นกันมาพอสมควรแล้วนะฮะประมาณ40กว่านาทีนะฮะก็ยาวพอสมควรเลยนะฮะเป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของเรานะกับ Final Fantasy 4 The After Year นะฮะเป็นไงบ้างนะสนุกกันหรือเปล่านะสำหรับตอนแรกเนี่ยมันก็คงจะดันเจี้ยนมันคงจะแบบว่าแบบนี้นะฮะอื่นๆเล็กน้อยนะเป็นการปูทางให้เราสู่เนื้อเรื่องของเซโอดอร์อย่างแท้จริงนะฮะมาจบตรงที่เซโอดอร์สามารถใช้ปลุกพลังของตัวเองให้ตื่นขึ้นมาได้นะฮะพร้อมกับได้เครื่องหมายอัศวินไปเพื่อที่จะเป็นการยืนยันว่าตัวเองได้ผ่านการทดสอบและเป็นอัศวินเต็มตัวแล้วนะฮะโอเคงั้นวันนี้คงต้องขอหยุดความสนุกไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็คงจะผมว่าคงจะรักกันจริงหรือไม่ก็คงจะถูกใจรักแก่ในตัวผมแล้วนะฮะก่อนจะจากกันไปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะฮะจะทำให้คนสามารถเข้าถึงคลิปเราได้มากขึ้นและเป็นกำลังใจให้กับผมเพื่อทำคลิปใหม่ๆแล้วก็ที่มีคุณภาพวันนี้ออกมาสู่สายตาชาวโลกด้วยนะฮะโอเคและก็อย่าลืม Subscribe เพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆก่อนใครได้เลยนะฮะแล้วก็สามารถไปกด Facebook Fanpage กด Like Facebook Fanpage ได้เลยนะฮะชื่อเดียวกับ Channel เลยนะฮะเข้าไปหาดูได้นะฮะโอเคงั้นวันนี้ผมต้องขอหยุดความสนุกไว้จะเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะกับ Final Fantasy 4 DAfter Year นะฮะวันนี้คงต้องขออยู่ความสนุกไว้จะเป็นเท่านี้จริงๆแล้วนะฮะงั้นไปเจอกันใหม่คราวหน้าชื่อเกมวันหน้าเรียกถามนั่นทุกท่านบ๊ายบายเย้